ที่ผมตัดสินใจทำคลิปนี้นะครับมันมีอยู่2เหตุผล1ก็คืออย่างที่เรารู้กันอยู่ว่าในโซเชียลมีเดียเนี่ยคนเขาชอบลงแต่ด้านดีๆของตัวเองจนอาจจะทำให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกกดดันแล้วก็เผลอรู้สึกแย่กับชีวิตตัวเองได้เพราะมัวแต่ไปเห็นว่าคนอื่นเนี่ยเขามีชีวิตที่ดีกว่าเราเขาเก่งกว่าเราเขาเพอร์เฟกต์กว่าเรา2ก็คือตั้งแต่ช่องของผมเนี่ยมันเริ่มโตขึ้นมาซึ่งโตไวพอสมควรก็เริ่มมีน้องๆเนี่ยทักมาขอคำปรึกษาเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นแย่ๆแล้วก็มีหลายคนเนี่ยบอกว่าเขาเอาผมเป็นโรโมเดลเนาะซึ่งผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมดีใจมากๆเลยด้วยซ้ำแต่ที่มันสะกิดใจผมก็คือมันดันมีหลายคนที่ทำแบบนั้นโดยที่มีมุมมองผิดๆว่าผมเพอร์เฟกต์ทุกอย่างจัดการตัวเองได้ดีมากไม่มีเรื่องแย่ๆอะไรเลยแล้วก็กดดันตัวเองให้เพอร์เฟกต์จนไม่อนุญาตให้ตัวเองผิดพลาดอะไรเลยทั้งสิ้นแล้วสิ่งนี้แหละครับที่ทำให้ผมกังวลเพราะผมก็ไม่อยากให้ใครมีมุมมองแบบนั้นจนกดดันตัวเองมากเกินไปผมก็เป็นคนคนนึงที่มีด้านห่วยๆอยู่เหมือนกันมีเรื่องที่ไม่เก่งมีเรื่องที่ผิดพลาดอยู่ตลอดในทุกคลิปเนี่ยผมก็แค่พยายามจะตกตะกอนบทเรียนของตัวเองมาเป็นข้อๆแล้วก็มาเล่าให้ทุกคนฟังเป็นแนวทางแค่นั้นเองแต่ไม่ได้หมายความว่าผมไม่มีด้านแย่ๆไม่มีนิสัยแย่ๆไม่มีด้านห่วยๆเลยผมก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาครับเพื่อให้คนเห็นนิสัยต่างๆของผมที่มันไม่ได้เพอร์เฟกต์แล้วก็แนวทางที่ผมพยายามใช้เพื่อปรับปรุงนิสัยเหล่านั้นก็หวังว่าจะเติมกำลังใจให้ทุกคนได้ไม่มากก็น้อยนะครับไปดูข้อแรกกันข้อที่1 นะครับขี้เกียจหลายคนมาดูคลิปผมก็อาจจะเกิดภาพจำอะไรแปลกๆขึ้นมาว่าทำคลิปพัฒนาตัวแบบนี้ต้องเป็นคนขยันมากแน่ๆเลยทำนู่นนี่ตั้งเยอะแยะจะ YouTube จะทำธุรกิจจะเรียนไปด้วยขายของไปด้วยทำงานไปด้วยไอ้แน็กนี่มันขยันดีจังแต่รู้ไหมครับว่าความลับของผมอย่างนึงก็คือจริงๆแล้วพื้นฐานของผมครับเป็นคนขี้เกียจมากครับช่วงชีวิตผมก่อนที่จะตัดสินใจพัฒนาตัวเองอย่างจริงจังเนี่ยผมก็ไม่ได้มีอะไรมากเกี่ยวกับการนอนทั้งวันเล่นเกมเล่นมือถืออ่านการ์ตูนใช้ชีวิตวนลูปไปเรื่อยๆทุกวันเหมือนกันจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ขี้เกียจมากครับแล้วถ้าเลือกได้เนี่ยผมก็คงไม่ทำอะไรเลยจากพักผ่อนทั้งวันซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้ดีอยู่ว่ามันไม่ดีเลยใช่ไหมการขี้เกียจเนี่ยมันคือการที่เราไม่ใช้ศักยภาพของเราให้เต็มที่ปล่อยให้เวลาซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีค่าซะเหลือเกินเนี่ยผ่านไปโดยไร้ประโยชน์แล้วก็ปล่อยให้สมองของเราความสามารถของเราเนี่ยทิ้งเปล่าไปกับเรื่องไร้สาระอย่างเช่นการเล่นเกมหรือว่านอนดูหนังทั้งวันผมไม่ได้บอกว่าการพักผ่อนไม่ดีนะการเล่นเกมดูซีรีส์เอ็นหลังอ่านการ์ตูนมันคือกิจกรรมผ่อนคลายที่ดีครับและคนเราก็ไม่สามารถอยู่ได้ถ้าเกิดไม่พักผ่อนเลยมันคือการบาลานซ์ที่ถูกต้องแต่ปัญหาก็คือการพักผ่อนกับการขี้เกียจไม่เหมือนกันนะและคนส่วนมากนะครับชอบทำตัวขี้เกียจโดยอ้างว่าคือการพักผ่อนรวมถึงผมด้วยนะผมก็ชอบทำแบบนั้นการพักผ่อนนะครับคือการที่เราพักจากการทำงานหนักๆจากการที่เรา productive จนพอแล้วแล้วก็มาทำอะไรที่ผ่อนคลายมาทำอะไรที่หย่อนใจกันบ้างแต่ถ้าเราทำตัวไร้ประโยชน์ทั้งวันไม่มีอะไรในชีวิตที่มันคืบหน้าเลยเนี่ยหรือว่ายังไม่ทันจะได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์เลยก็พักผ่อนซะแล้วแบบนี้น่าจะเรียกว่าขี้เกียจครับผมเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ติดอยู่ในกับดักนี้มานานหลายปีครับผมกับดักของการทำตัวขี้เกียจแต่หลอกว่าตัวเองพักผ่อนและผมเอาชนะมันได้ยังไงคำตอบก็คือผมเอาชนะไม่ได้ครับเพราะพื้นฐานผมก็ยังเป็นคนขี้เกียจอยู่เหมือนเดิมเป็นคนรักความสบายอยู่เหมือนเดิมอยากขยับตัวน้อยๆอยากเหนื่อยน้อยๆยังไงก็อย่างนั้นเพียงแต่ว่าผมได้ค้นพบแนวคิดใหม่ครับที่ได้เปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตแบบขี้เกียจของผมนั่นก็คือการขี้เกียจแบบมีคุณภาพเวลาที่คนส่วนมากขี้เกียจนะครับทำตัวไร้ประโยชน์ทั้งวันแบบนี้เรียกว่าขี้เกียจแบบไม่มีคุณภาพแต่การขี้เกียจแบบมีคุณภาพคือเรายังขี้เกียจเหมือนเดิมนะแต่เปลี่ยนจากการใช้ชีวิตไปวันๆแบบไม่มีเป้าหมายตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองแล้วทำยังไงก็ได้ให้ไปถึงเป้าหมายนั้นง่ายที่สุดแล้วเร็วที่สุดผมเคยอ่านว่าบิลเกตส์นะครับเขาจะให้งานที่ยากที่สุดกับคนที่ขี้เกียจที่สุดในทีมเพราะคนขี้เกียจนะครับเขาจะหาวิธีที่ง่ายที่สุดและสะดวกที่สุดในการทำให้งานนั้นเสร็จสิ้นแค่นี้เลยครับความคิดแค่นี้แหละที่เปลี่ยนชีวิตผมไม่ได้ทิ้งความขี้เกียจไปจากชีวิตครับที่เห็นผมขยันทำนู่นทำนี่ทุกวันนี้ผมแค่เปลี่ยนมุมมองและใช้ความขี้เกียจในการสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองผมเริ่มตั้งเป้าหมายเริ่มพัฒนาตัวเองเพื่อให้มีชีวิตที่อยากมีในวิธีที่ง่ายที่สุดและเร็วที่สุดจะทำงานจะเขียนสคริปต์วิดีโอจะอัดวิดีโอจะระดมไอเดียอะไรก็ตามผมก็จะถามตัวเองว่ามีเครื่องมืออะไรไหมที่ช่วยลดระยะเวลาตรงนี้ได้นี่ก็มาจากพื้นฐานความขี้เกียจการจ้างคนมาช่วยตัดต่อวิดีโอก็คือคุณกิฟต์เนี่ยเพื่อที่ว่าผมจะได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นมากขึ้นสบายมากขึ้นนั่นก็คือพื้นฐานจากความขี้เกียจมาเริ่มศึกษาเรื่องการเงินการลงทุนให้เงินทำงานให้กับเราสร้างเงินให้เราเรื่อยๆเราจะได้ไม่ต้องทำงานไปตลอดชีวิตนี่ก็มาจากพื้นฐานความขี้เกียจเห็นไหมหรือแม้กระทั่งการทำงานหนักการสร้างรายได้หลายช่องทางการประหยัดอดออมเก็บเงินให้มากที่สุดผมทำเพราะอะไรเพราะผมอยากเกษียณไวๆแล้วทำไมอยากเกษียณไวๆล่ะก็เพราะว่าอยากจะได้สบายไวๆจะได้ไม่ต้องทำงานนี่ก็มาจากพื้นฐานความขี้เกียจมันแค่นี้เลยครับตลกดีไหมในขณะที่หลายคนมองว่าผมเป็นคนขยันผมก็จะบอกเสมอว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนขี้เกียจแต่ผมค้นพบวิธีการใช้ความขี้เกียจอย่างมีคุณภาพผมค้นพบการขี้เกียจอย่างมีเป้าหมายและใช้มันเนี่ยเป็นแรงจูงใจในการทำนู่นทำนี่เพื่อที่จะได้ขี้เกียจจะได้สบายได้เร็วขึ้นทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะผมขยันแต่เป็นเพราะผมอยากสบายให้เร็วที่สุดไม่ต้องทำงานหนักไปตลอดชีวิตเหมือนชื่อหนังสือของพี่พอภัทรพลเล่มแรกๆนี่เขาบอกว่าเหนื่อยชั่วคราวสบายชั่วโคตรใช่ไหมการพลิกแพลงนิสัยขี้เกียจของตัวเองเล็กน้อยแค่นี้ทำให้ผมเข้าใกล้เป้าหมายได้เร็วขึ้นเยอะเลยโดยที่แรงที่ขับเคลื่อนความขยันทั้งหมดเนี่ยก็คือความขี้เกียจของผมเองมันอาจจะฟังดูตลกแต่ว่ามันจริงซะยิ่งกว่าจริงครับข้อที่2นะครับไม่รอบคอบ
จนเสียเงินมากเกินไปนี่ก็เป็นอีกจุดอ่อนนึงของผมที่ผมรู้ตัวดีเลยนะครับคือผมเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรไวครับไม่ค่อยรอบคอบซึ่งบางทีนิสัยนี้มันก็เป็นนิสัยที่ดีนะมันทำให้ผมเนี่ยไม่ค่อยติดอยู่ในสภาวะของการอยู่ในทางตันหรือไม่ค่อยติดอยู่ในสถานการณ์ที่น่าอึดอัดที่ไม่รู้จะทำยังไงต่อไปดีเพราะส่วนมากผมก็จะกัดฟันแล้วก็ตัดสินใจทำอะไรสักอย่างไปเลยเพราะผมตัดสินใจค่อนข้างไวเพราะฉะนั้นนิสัยนี้มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียครับข้อดีคือมันทำให้ผมเนี่ยชีวิตเคลื่อนที่เคลื่อนไหวไปข้างหน้าอยู่ตลอดไม่ค่อยจะติดอยู่กับที่ไม่ค่อยจะติดอยู่ในทางตันเท่าไหร่แต่ข้อเสียก็คือการตัดสินใจไวของผมเนี่ยมันลามไปถึงเรื่องการใช้เงินด้วยมันฟังดูน่าแปลกไหมผมพูดเรื่องการเงินพูดเรื่องการประหยัดเรื่องการจัดการงบการเงินการเก็บเงินแต่ตัวเองก็มีปัญหาเรื่องการใช้เงินเหมือนกันหลายคนอาจจะคิดว่าผมไม่ใช้เงินเลยแต่จริงๆแล้วถึงแม้ตอนนี้ผมจะประหยัดมากขึ้นแต่ผมก็ไม่ได้เป็นแบบนี้มาตลอดครับคนเรามันต้องมีจุดเริ่มต้นสักจุดในทุกๆเรื่องเป็นจุดที่เราตระหนักรู้ว่าเรากำลังมีปัญหาและหาทางแก้ไขมันและทุกๆเรื่องที่ผมพูดในแต่ละคลิปเนี่ยส่วนมากมันก็เป็นเพราะผมมีปัญหาในเรื่องนั้นเองด้วยแหละแล้วก็หาวิธีแก้ไขมันมาจนได้แล้วก็ทำมาเป็นคลิปแนะนำกันอย่างในกรณีนี้นะครับก็คือผมมีปัญหาเรื่องการใช้เงินไวไม่ได้ใช้เงินบ่อยนะไม่ได้ใช้เงินเยอะนะใช้เงินไวมันต่างกันยังไงหลายคนนะครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเนาะเดี๋ยวซื้อนู่นซื้อนี่ช้อปปิ้งกินข้าวดูหนังใช้เงินฟุ่มเฟือยจนไม่มีเก็บแต่ปัญหาด้านการเงินของผมก็คือผมไม่ได้เป็นคนที่มีกิเลสเยอะครับผมไม่ได้อยากได้นู่นได้นี่ตลอดเวลาขนาดนั้นเพราะฉะนั้นผมจึงไม่ค่อยมีความอยากได้อะไรบ่อยแล้วก็ไม่ค่อยมีเรื่องให้ใช้เงินบ่อยแต่ถ้าเกิดมันมีขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดมันมีกิเลสหรือมีเรื่องอยากใช้เงินขึ้นมาเนี่ยผมใช้เวลาไม่ถึง5นาทีนะครับในการเสียเงินให้กับมันสถิติส่วนตัวของผมเลยคือผมโดนยิงแอดเกี่ยวกับแอปหนังสือเสียงราคาปีละเกือบ 2,000 แล้วผมก็เสียเงินให้มันเลยภายในเวลาประมาณ30วินาทีเห็นไหมครับที่ผมบอกผมตัดสินใจเร็วเนี่ยมันทำให้ผมเสียเงินเร็วเช่นกันผมอาจจะยังพอสามารถปลอบใจตัวเองได้อยู่นิดหน่อยว่าอย่างน้อยของที่ผมเสียเงินซื้อเนี่ยส่วนมากเป็นของที่มีประโยชน์ไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยอย่างเช่นแอปหนังสือเสียงที่ทำให้ผมมีความรู้มากขึ้นค่าสมาชิกแคนวาโปรรายปีที่ช่วยผมทำงานค่าเครื่องทำไข่ต้มที่ทำให้ผมทำอาหารคลีนได้ง่ายขึ้นเพราะผมต้มไข่ไม่ค่อยเป๊ะไม่ค่อยเก่งค่าหนังสือการขายที่ผมซื้อพร้อมกันทีเดียวเกือบ 2,000 บาทเพราะช่วงนี้กำลังอินถามว่าของทั้งหมดที่ผมเสียเงินซื้อไปมันมีประโยชน์ไหมก็ใช่ก็มีแต่ถามว่ามันเกิดจากความวู่วามมากเกินไปไหมก็ใช่เหมือนกันแสดงว่าก็ยังถือว่าเป็นปัญหาอยู่นิดนึงครับเพราะว่า1ต่อให้มันจะมีประโยชน์แต่ถ้าเราเสียเงินกับมันมากเกินไปเงินเราก็จะหมดแล้วก็ไม่พอใช้2ถ้าผมยังแก้นิสัยนี้ไม่ได้ก็อาจจะมีปัญหาในอนาคตเพราะที่ผ่านมาผมอาจจะแค่โชคดีที่ดันอยากได้แต่ของมีประโยชน์ก็เลยเสียเงินให้แต่ของมีประโยชน์แต่ถ้าเกิดผมยังแก้นิสัยวู่วามนี้ไม่ได้แล้วในอนาคตผมดันเกิดอยากได้ของที่ไม่มีประโยชน์ขึ้นมามันก็มีแนวโน้มว่าผมจะเสียเงินให้กับมันอย่างว่องไวเช่นเดียวกันด้วย2เหตุผลนี้ผมก็เลยหาวิธีจัดการปัญหานี้ครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บภาษีฟุ่มเฟือยการรอ2อาทิตย์ค่อยซื้อการจัดการงบรายเดือนทำบัญชีรายรับรายจ่ายอะไรก็ตามที่ผมเคยทำคลิปพูดถึงมาเนี่ยคือผมทำจริงมาหมดแล้วซึ่งสำหรับผมนะครับวิธีที่ผมค้นพบว่าเหมาะกับผมที่สุดคือการแบ่งงบรายเดือนเพราะสุดท้ายแล้วผมก็ยังเลิกนิสัยการตัดสินใจไวให้หายขาดไม่ได้ครับตอนนี้ผมได้แค่บรรเทาให้มันเบาลงแล้วก็คิดให้รอบคอบขึ้นบ้างนิดหน่อยแต่ก็ยังมีหลายครั้งที่ผมยังรู้สึกว่าผมตัดสินใจไวเกินไปอยู่ดีทั้งเรื่องงานเรื่องชีวิตเรื่องการเงินเรื่องงานกับเรื่องชีวิตเนี่ยผมพยายามทำอะไรให้รอบคอบขึ้นพยายามหาคนปรึกษาก่อนจะตัดสินใจอะไรแต่เรื่องการซื้อของครับผมใช้วิธีกำหนดงบรายเดือนไว้เลยว่าจะแบ่งเงินไว้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเดือนละเท่าไหร่แบบนี้ต่อยผมจะเผลอวู่วามใช้เงินซื้ออะไรไวเกินไปแต่อย่างน้อยผมก็กำหนดลิมิตไว้แล้วว่าเมื่อไหร่ควรจะพอในเมื่อเราควบคุมมันไม่ได้ขนาดนั้นเราก็ไม่ต้องควบคุมมันแต่เราตั้งขีดจำกัดเอาไว้แทนถ้าเกิดผมเผลอตัดสินใจไวใช้เงินวู่วามแต่มันยังไม่เกินงบฟุ่มเฟือยที่ตั้งไว้ผมก็ยังสบายใจได้อยู่ไม่เป็นไรมากแต่พองบที่แบ่งไว้มันหมดเมื่อไหร่ก็เป็นเหมือนสัญญาณที่บอกตัวเองว่าเราจะฟุ่มเฟือยไม่ได้แล้วนะในเดือนนี้ผมไม่แน่ใจว่าที่พูดมามันฟังดูสมเหตุสมผลขนาดนั้นไหมแต่ส่วนตัวแล้วครับนี่คือปัญหาที่ผมเจอและวิธีนี้แหละคือวิธีที่ผมค้นพบว่ามันเวิร์กสำหรับผมและมันช่วยได้สำหรับผมกับนิสัยการตัดสินใจว่องไวเกินไปข้อที่3นะครับไม่ยอมขอความช่วยเหลือนี่คือหนึ่งในอันที่ติดอันดับนิสัยยอดแย่ของผมสมัยก่อนเลยนะคือผมไม่ขอความช่วยเหลือจากใครเลยไม่ปรึกษาไม่ขอคำแนะนำไม่ขอความช่วยเหลือไม่ว่าจะในเส้นทางการพัฒนาตัวเองการเงินเรื่องธุรกิจของผมผมใช้เวลาไปเป็นปีครับกับการที่มีแต่ผมและผมคนเดียวเท่านั้นฝึกฝนทำทุกอย่างพยายามเรียนรู้ด้วยตัวเองทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวซึ่งอะไรแบบนี้มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะข้อดีคือเราได้ฝึกได้พัฒนาทักษะแล้วก็ได้เก่งขึ้นรอบด้านจริงๆอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าเป็นข้อดีมากๆพอในเมื่อเราต้องทำเองทุกอย่างเนี่ยสถานการณ์มันจะบีบบังคับให้เราต้องเรียนรู้ให้เยอะที่สุดเพราะฉะนั้นประเด็นที่ผมบอกว่านิสัยนี้มันแย่เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าผมต้องทำทุกอย่างคนเดียวแต่มันคือ mindset ของการอยากทำทุกอย่างคนเดียวต่างหากถ้าเกิดเราต้องทำทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวเพราะเราอยากเรียนรู้อยากลองอยากเก่งหรือว่าต้องทำทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวเพราะว่าไม่มีทุนไม่มีทรัพยากรไม่รู้จักคนที่จะให้คำแนะนำที่จะช่วยเหลือเราได้อันนี้ก็พอเข้าใจได้ใช่ไหมแต่มันจะมีอยู่ช่วงนึงของชีวิตของผมนะครับที่ผมทำทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวไม่ยอมปรึกษาใครไม่ยอมขอความช่วยเหลือเพราะรู้สึกว่ามันไม่เท่ช่วงแรกๆที่ผม
ทำธุรกิจให้ผมทำเพจทำช่องเนี่ยผมทำทุกอย่างในตัวคนเดียวเพราะผมต้องทำแบบนั้นจริงๆมันไม่มีใครให้ปรึกษาให้ขอคำแนะนำพอรอบตัวผมไม่มีใครที่เลือกเส้นทางชีวิตอันนี้เลยผมเป็นคนแรกและคนเดียวจริงๆที่พยายามสร้างอาชีพพยายามสร้างรายได้จากช่องทางอื่นที่ไม่ใช่การรอเรียนจบและทำงานประจำซึ่งตอนนั้นก็พอเข้าใจได้เพราะผมไม่มีทรัพยากรแต่พอผมเริ่มเติบโตมาเริ่มรู้จักคนมากขึ้นมีทรัพยากรมีเงินมากขึ้นผมเริ่มมีคนรอบตัวที่พร้อมจะให้คำปรึกษากับผมได้ในหลายๆเรื่องผมก็ยังคงไม่ขอความช่วยเหลืออะไรใครอยู่ดีเพราะผมดันมี mindset ป่วยๆครับว่าถ้าเกิดเราขอความช่วยเหลือแสดงว่าเราห่วยเพราะว่าเราไม่สามารถจะสร้างทุกอย่างขึ้นมาได้ตัวคนเดียวได้สรุปง่ายๆก็คือผมอีโก้สูงจัดๆเลยตอนนั้นและปัญหาที่ตามมากับนิสัยนี้ก็คือผมเติบโตช้ากว่าที่ควรจะเป็นเพราะอย่างที่ผมเคยพูดไปในคลิปนิสัยของคนสำเร็จนะครับว่าหนึ่งในนิสัยที่คนสำเร็จเขามีกันคือการเรียนรู้จากคนที่เก่งกว่าเรามันไม่มีประโยชน์อะไรครับกับการที่พยายามจะปิดหูปิดตาอยู่ในอีโก้ของตัวเองมีความภาคภูมิใจว่าฉันไม่เคยขอความช่วยเหลือจากใครแต่ว่าก็ไม่เติบโตแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จมันไม่มีอะไรเท่ในนั้นเลยถูกไหมส่วนการขอความช่วยเหลือมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นครับเอาจริงเพราะว่าคำแนะนำจากคนที่เก่งกว่าหรือการขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเนี่ยทำให้เราทำอะไรได้ง่ายขึ้นมันจะช่วยเราเติบโตได้ไวขึ้นหลายเท่าเลยเหมือนกับเรามีทางลัดมีแนวทางมีแม่พิมพ์มาให้มันไม่ได้ทำให้เราดูห่วยหรือดูอ่อนแอเลยด้วยซ้ำครับซึ่งหัวข้อนี้รวมไปถึงการที่เราขอความช่วยเหลือคนอื่นเวลาที่เรารู้สึกแย่ด้วยนะเพราะผมก็ไม่ได้มีปัญหาแค่ในเรื่องด้านการเติบโตแต่ที่ผ่านมาเวลาที่ผมรู้สึกแย่รู้สึกเศร้าเวลาที่เจอปัญหาเนี่ยผมมักจะเก็บไว้คนเดียวแล้วก็พยายามจะจัดการทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวซึ่งบางทีมันก็ทำได้นะแต่บางทีพอเก็บไว้นานๆมันก็ยิ่งเครียดยิ่งกดดันจนอะไรมันก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ถ้าใครกำลังมี mindset ป่วยๆแบบนี้อยู่นะยังยึดติดกับอีโก้ว่าต้องทำทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวไม่ขอความช่วยเหลือจากใครหนึ่งในสิ่งที่ผมแนะนำได้ก็คือเลิกซะเพราะมันไม่มีอะไรดีเลยครับและตั้งแต่ผมเริ่มกล้าขอความช่วยเหลือกล้าปรึกษาคนอื่นเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าผมเติบโตก้าวหน้ามากๆใน6เดือนมากกว่าที่ผมเติบโตก้าวหน้าใน2ปีที่ทำคนเดียวอีกตั้งแต่ที่ผมกล้าขอคำแนะนำจากพี่ต้าเดี๋ยวมันนี่เกมเรื่องการทำ YouTube ขอคำแนะนำจากพี่ๆที่ทำงานเรื่องการทำธุรกิจขอคำแนะนำจากเพื่อนที่เป็นนักวิเคราะห์เรื่องการลงทุนขอแนะนำจากอาจารย์เรื่องกฎหมายเรื่องการทำบัญชีธุรกิจหรือการที่เริ่มให้คุณกิฟเข้ามาช่วยตัดต่อวิดีโอเนี่ยความช่วยเหลือทั้งหมดเนี่ยจากการที่ผมลดอีโก้ลงและกล้าขอความช่วยเหลือจากคนอื่นมันทำให้ผมเติบโตเร็วขึ้นมากๆแบบอธิบายไม่ถูกเลยเพราะฉะนั้นนี่คือ3อย่างที่คุณควรทำต่อจากนี้1เลิกมองว่าการขอความช่วยเหลือคือความอ่อนแอ2ลดอีโก้ตัวเองลงและเลิกปิดกั้นคำแนะนำจากคนอื่น3ครับช่วยเหลือคนอื่นให้มากเพิ่มโอกาสในการได้รับความช่วยเหลือกลับมาเรื่องนี้ช่วยผมได้เยอะมากและผมหวังว่ามันจะช่วยคุณได้บ้างนะครับข้อที่4นะครับcopy แบบไม่สร้างสรรค์นี่คือหนึ่งในจุดอ่อนของผมที่ทำร้ายตัวผมมากๆและผมก็ทุ่มเทกำลังเกือบทั้งหมดไปเพื่อการแก้ไขสิ่งนี้ครับนั่นก็คือเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ผมจะเล่าให้ฟังก่อนละกันครับแล้วค่อยมาดูว่ามันมีข้อดีข้อเสียอะไรอย่างที่รู้กันครับการทำงานสายคอนเทนต์เนี่ยสิ่งนึงที่จำเป็นมากเลยคือความคิดสร้างสรรค์เหมือนกับเราเป็นศิลปินที่กำลังสร้างงานชิ้นนึงขึ้นมาซึ่งเวลาที่ศิลปินจะสร้างผลงานชิ้นนึงขึ้นมาครับสิ่งที่เขาต้องการคือแรงบันดาลใจใช่ไหมเขาต้องไปนั่งไล่ดูงานคนอื่นออกไปที่ต่างๆนานาไปฟังเรื่องราวคนอื่นไปตกตะกอนเรื่องราวตัวเองเพื่อนำมาสร้างสรรค์งานชิ้นหนึ่งแต่ปัญหาคือในช่วงแรกๆครับที่เรายังไม่เก่งเนี่ยกล้ามเนื้อของการสร้างความคิดสร้างสรรค์เรามันยังไม่เยอะมากมันยังไม่คล่องมากมันก็มีความเป็นไปได้สูงครับที่งานของเราเนี่ยมันจะไปคล้ายกับงานที่เราไปดูมาไปหาแรงบันดาลใจมาเพราะว่าหัวของเรามันยังไม่สร้างสรรค์พอที่จะพลิกแพงอะไรได้มากนักใช่ไหมและพอเราเรียนรู้เริ่มเก่งขึ้นเริ่มคล่องขึ้นเราถึงจะสามารถเอาแรงบันดาลใจจากหลายๆที่เนี่ยมาผสมผสานกับแนวทางตัวเองแล้วก็กลายเป็นงานชิ้นใหม่ของตัวเองขึ้นมาจนได้นี่คือกระบวนการปกติทั่วไปของการทำงานสร้างสรรค์และเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นกับผมเช่นกันครับในทุกครั้งที่ผมเริ่มลองทำอะไรใหม่ๆที่ออกจากแนวทางที่ตัวเองเคยทำทุกครั้งที่ผมออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองเนี่ยผมมักจะกระโดดออกไปด้วยความอยากทำแต่ยังไม่เจอแนวทางตัวเองชัดเจนมีแต่แพชชั่นมีแต่ความอยากทำผมก็เลยใช้วิธีที่คนทั่วไปเขาใช้กันคือการไปดูงานคนอื่นที่เขาเก่งกว่าเราแล้วก็นำมันมาเป็นแรงบันดาลใจมาเป็นแนวทางในการทำงานมันเป็นแบบนี้ทุกครั้งครับผมใช้วิธีนี้ทุกครั้งตั้งแต่ตอนทำเพจตอนเขียนบทความมาจนตอนทำยูทูบตอนทำเพจผมทำรูปไม่เก่งผมก็ไปดูเพจอื่นแล้วก็หาแนวทางมาทำรูปซึ่งช่วงแรกๆมันก็ออกมาคล้ายกับเพจอื่นมากๆเลยกว่าจะเริ่มจับทางของตัวเองได้ก็ใช้เวลานานอยู่ตอนมาทำพอดแคสต์ผมก็ทำรูปหน้าปกไม่เป็นก็ไปดูช่องพอดแคสต์ช่องอื่นแล้วเอารูปมาทำหน้าปกตามซึ่งช่วงแรกๆมันก็ออกมาคล้ายกับช่องอื่นมากๆจนคนเข้าใจผิดกว่าจะเริ่มจับทางตัวเองได้ก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งมาจนถึงตอนนี้ที่ผมเปิดกล้องเปิดหน้าเปิดตาออกมาแนวทางการทำรูปปกมันก็เปลี่ยนไปใช่ไหมเมื่อก่อนรูปปกมันไม่ต้องมีหน้าตัวเองตอนนี้รูปปกมันต้องมีหน้าตัวเองซึ่งผมก็ไม่เคยทำมาก่อนผมก็ใช้วิธีเดิมก็คือไปดูช่องอื่นที่เขาทำรูปปกที่มีหน้าตัวเองแล้วก็มาศึกษามาหัดทำตามแล้วมันก็วนเข้าลูปเดิมคือมันก็ไปคล้ายกับปกช่องอื่นบ้างหลายคนที่ทันดูคลิปผมช่วงแรกๆที่ผมเริ่มเปิดกล้องเนี่ยจะเห็นว่ามีคอมเมนต์อยู่บ้างว่ารูปปกมันคล้ายช่องอื่นผมก็ต้องไปไล่ปรับตอนที่เริ่มเก่งขึ้นก็ใช้เวลาสักพักครับในการพยายามเรียนรู้พยายามปรับพยายามจับทางของตัวเองจนล่าสุดที่ผมมาหัดทำคลิปสั้นใช่ไหมคลิปช็อตผมก็อยากลองทำคลิปที่เป็นแนวคน2คนคุยกันบ้างเพราะรู้สึกมันย่อยง่ายดีมันเข้าใจง่ายดีผมก็เลยไปปรึกษาปรมาจารย์ในด้านนี้ก็คือพี่ต้าเดอะมันนี่เกมและช่วงแรกๆครับไอ้คลิปช็อตพวกนี้มันก็คล้ายกับของพี่ต้ามากๆผมก็ต้องทำลบๆปรับใหม่หลายคลิปเลยกว่าจะเริ่มจับ
ทางตัวเองได้ที่ผมเล่าครับเพราะผมอยากจะสื่อสารว่าผมเองก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์ผมก็ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้การลองผิดลองถูกอยู่เหมือนกันโดนด่าอยู่เหมือนกันแล้วก็เป็นนิสัยที่ตัวเองไม่ได้ชอบเลยเพราะผมรู้สึกว่านี่คือจุดอ่อนของผมคือทุกครั้งที่ผมเริ่มทำอะไรใหม่ผมจะใช้เวลาไม่น้อยเลยครับจนกว่าจะจับทางของตัวเองเจอและในระหว่างทางนั้นที่ยังหาตัวเองไม่เจอผมจะมีความเสี่ยงที่จะโดนด่าเป็นไอ้ขี้ก๊อปอยู่เสมอแต่ถ้าถามว่าการเป็นแบบนี้มันผิดไหมคำตอบก็คือไม่ผิดแค่ผมไม่ชอบมันแค่นั้นเองถ้าเกิดมันคล้ายกันแต่เจตนาของคุณคือพยายามหาหนทางตัวเองให้เจออยู่แล้วนี่คือขั้นตอนของการเรียนรู้อันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดมันคล้ายกันเพราะคุณก๊อปเข้ามาตรงๆเลยและไม่ได้มีความพยายามในการหาทางตัวเองเลยอันนี้ไม่ค่อยจะเวิร์กอย่างคำดังๆของปิกัสโซ่เขาบอกว่า good artist copyGreat artist steal คือเราจะไม่มีวันเก่งถ้าเราหมกมุ่นอยู่แต่ในโลกของตัวเองเราต้องออกไปเจอโลกภายนอกไปศึกษางานคนอื่นแล้วก็เอามาเป็นแรงบันดาลใจในการทำอะไรเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีในการสร้างผลงานครับคือการไปศึกษางานคนอื่นแล้วหาทางพลิกแพลงมาเป็นสไตล์ของตัวเองและในช่วงแรกๆที่เรายังไม่เก่งยังไม่คล่องเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติที่เราจะพลิกแพลงมากไม่ได้แล้วมันจะออกมาคล้ายกันแต่ถ้าเกิดเรายังไม่หยุดพัฒนานะครับสุดท้ายเราก็จะจับทางได้และก็ทำอะไรมาเป็นของตัวเองได้ผมก็ใช้หลักการนี้แหละในการสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองแล้วก็ใช้หลักการนี้ในการแก้นิสัยเสียด้านความคิดสร้างสรรค์ของผมอยู่เสมอเพราะเช่นช่องผมได้ทำคอนเทนต์อยู่ในวงการพัฒนาตัวเองใช่ไหมมันก็จะวนเวียนอยู่ในเรื่องซ้ำๆครับพวกเรื่องวินัยเรื่องความมั่นใจความเป็นผู้นำการเงินการจัดการเวลาจะกี่สิบกี่ร้อยช่องในโลกเนี่ยเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองแก่นหลักมันก็จะวนๆอยู่แค่นี้คล้ายๆกันอยู่เสมอเพราะฉะนั้นช่องที่อยู่ในสายเนี้ยก็มีแนวโน้มว่าจะโดนหาว่าก๊อปกันไปก๊อปมาอยู่ตลอดผมก็เลยพยายามแก้ปัญหานี้ด้วยการลองไปตกตะกอนลองไปใช้เองมาก่อนแล้วเวลาทำคลิปจะได้ยกตัวอย่างชีวิตของตัวเองเข้าไปด้วยได้เนื้อหาในคลิปจะได้เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเพราะในสิ่งที่ผมเรียนรู้มาก็คือในด้านของเรื่องพัฒนาตัวเองเนี่ยมันมีหลายช่องที่พูดเรื่องเดียวกันวิธีที่จะทำให้แตกต่างคือการเรียบเรียงการเล่าเรื่องและการยกตัวอย่างอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมตกตะกอนมาในเคสของผมเองนะซึ่งในเคสของแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันไปถ้าเกิดใครกำลังมีปัญหานี้อยู่เหมือนกันทีนี้ผมก็รู้แล้วว่าต่อจากนี้เวลาที่ผมทำอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมก็จะตกเข้าไปในปัญหานี้อีกครั้งเพราะไม่เป็นเรื่องปกติแต่อย่างน้อยถ้าผมพอรู้แนวทางแล้วว่าต้องทำยังไงเดี๋ยวสุดท้ายผมก็จะเจอแนวทางของตัวเองและก็หลุดจากปัญหานี้ได้ในที่สุดอะไรประมาณนี้ครับข้อที่5นะครับไม่ค่อยดูแลตัวเองเห็นผมพูดเรื่องวินัยเรื่องสุขภาพและจะยกตัวอย่างเป็นการออกกำลังกายบ่อยๆแต่เชื่อไหมครับว่าในกลุ่มเพื่อนผมทุกคนเนี่ยผมเป็นคนที่สุขภาพแย่ที่สุดแล้วทั้งป่วยบ่อยร่างกายไม่แข็งแรงโรครุมเร้าอ่อนเพลียง่ายหุ่นไม่ดีทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผมต้องชดใช้คือราคาที่ผมต้องจ่ายจากนิสัยแย่ๆของผมเมื่อสมัยก่อนครับถึงแม้ตอนนี้จะเริ่มดูแลตัวเองแล้วก็ตามแม้ช่วงที่ผ่านมาผมจะออกกำลังกายเป็นกิจวัตรเริ่มตื่นเช้าขึ้นกินดีขึ้นออกกำลังกายแล้วก็เอาเทคนิคต่างๆมาเล่าให้ทุกคนฟังแต่ก่อนหน้านี้มันไม่ใช่แบบนั้นเลยผมไม่ออกกำลังกายกินทุกอย่างที่อยากกินนอนดึกมากแบบตีสามตีสี่ไม่ว่าจะดึกจากการทำงานหรือว่าเล่นเกมแล้วผมก็นั่งหน้าคอมครับวันละเป็น10ชั่วโมงเลยจนกลายเป็นออฟฟิศซินโดรมเรื้อรังตัวตึงไปทั้งตัวนี่คือราคาที่ผมต้องจ่ายจากกิจวัตรห่วยๆของผมในสมัยก่อนซึ่งก็คือการไม่ดูแลตัวเองซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าดีขึ้นมากๆแล้วนะเพราะตั้งแต่ตัดสินใจพัฒนาตัวเองเมื่อหลายปีที่ผ่านมาผมก็เริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นออกกำลังกายกินอาหารดีๆนอนหลับพักผ่อนถึงแม้จะมีวินัยหลุดอยู่บ้าง นะครับแต่ก็พยายามไม่ให้มันหลุดไปไกลมากเกินไปแต่ยังไงๆไอ้โรคเหล่านี้ที่ผมเจ็บปวดมันก็ยังไม่หายค่ะเพราะผมใช้เวลาเป็น10ปีกว่าร่างกายจะแย่ขนาดนี้เพราะฉะนั้นตอนถอนออกก็คงใช้เวลานานไม่ต่างกันที่ผมเล่าว่าผมอยากให้ทุกคนเห็นว่าผมไม่ได้เป็นแบบนี้มาตลอดผมไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีมีกิจวัตรที่ดีอะไรขนาดนั้นมาตลอดตั้งแต่แรกผมเองก็มีด้านห่วยๆที่ไม่ดูแลสุขภาพไม่ดูแลตัวเองจนปล่อยให้ร่างกายย่ำแย่เกินเยียวยาเหมือนกันและทุกคนก็ล้วนจะมีจุดสักจุดในชีวิตครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงคุณยังจมอยู่ในกิจวัตรแย่ๆที่ไม่ดูแลตัวเองอยู่เหมือนผมสมัยนั้นลองคิดดูก็ได้ครับว่าขนาดผมยังหลุดมาได้คุณก็ต้องหลุดมาให้ได้เหมือนกันข้อที่6นะครับพยายามเป็นผู้ควบคุมอยู่ตลอดข้อนี้เอาง่ายเลยคือผมไม่ค่อยจะเชื่อใจคนครับไม่ค่อยไว้ใจในการเอางานให้คนอื่นทำนิสัยนี้ทำให้ผมเกิดปัญหาหลายด้านเลยครับทั้งในด้านความสัมพันธ์ด้านการงานด้านสุขภาพความสัมพันธ์คืออะไรอย่างเช่นสมัยเรียนนะครับเวลาที่เขาทำงานกลุ่มกันมันจะมีโอกาสประมาณ 90% ครับที่ผมจะได้เป็นผู้นำในงานกลุ่มนั้นและทีนี้มันก็ลามมาจากข้อที่แล้วที่ผมบอกว่าผมพยายามจะทำทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวอยู่ตลอดผมไม่ยอมขอความช่วยเหลือจากใครมันก็เลยต่อยอดมาเป็นนิสัยแย่ๆอีกอย่างนึงของผมก็คือผมไม่เชื่อใจใครนอกจากตัวผมเองแล้วก็ลามมาจนถึงเวลาทำงานผมก็เกิดอีโก้ขึ้นมาว่าไอเดียของผมดีที่สุดและก็รู้สึกว่าไม่มีใครทำงานได้ดีเท่าผมฟังแค่นี้ก็น่าจะพอรู้แล้วว่าการมีอยู่ของผมเนี่ยมันทำให้ทุกคนในทีมอึดอัดมากใช่ไหมถึงแม้ว่างานมันจะออกมาดีจริงก็เถอะแต่นั้นไม่สำคัญเพราะประเด็นที่พูดถึงอยู่คือผลกระทบด้านความสัมพันธ์ครับที่ผมกลายเป็นจอมบงการที่ไม่ใช่ผู้นำที่ดีเลยนอกจากจะเป็นที่อึดอัดในสายตาเพื่อนแล้วนิสัยแบบนี้ยังทำให้ผมทำงานหนักมากเกินจำเป็นด้วยครับเนื่องจากผมต้องการจะควบคุมทุกอย่างไม่เชื่อใจใครทำให้ผมมักจะเอางานเกือบทั้งหมดมาทำเองคนเดียวเสมอหรือต่อให้เพื่อนทำมาผมก็จะแก้จนเหมือนผมทำเองอยู่ดีอ่ะผลก็คืออะไรก็เหนื่อยสิครับแบกงานทั้งหมด
ทำคนเดียวแทบจะทุกงานและก็ไม่ใช่เพราะเพื่อนไม่ช่วยนะแต่ผมไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากเพื่อนต่างหากในช่วงนั้นครับผมอีโก้ของผมมันสูงเกินไปและผมก็ทำตัวเป็นผู้นำที่แย่และมันก็ทำร้ายทั้งคนอื่นรวมถึงตัวผมเองด้วยผมใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่ครับในการนึกขึ้นได้ถึงปัญหานี้แล้วก็ไปศึกษาเรื่องศาสตร์ของผู้นำที่ดีแล้วก็นำมาปรับใช้กับการทำงานของตัวเองตั้งแต่ตอนที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยผมลองเปิดใจเชื่อใจเพื่อนเชื่อใจคนอื่นมากขึ้นกล้ากระจายงานให้คนอื่นมากขึ้นไว้ใจคนอื่นทำให้เราก็เชื่อใจว่าเขาจะทำให้เราถ้าเกิดมันมีปัญหาที่หลังก็ค่อยว่ากันเนาะก็ช่วยกันฟีดแบ็กช่วยกันหาทางปรับปรุงให้มันดีขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าไปโกรธแล้วก็เอางานทุกอย่างมาทำเองจนเหนื่อยเหมือนเดิมนอกจากจะฝึกการเป็นผู้นำจากงานกลุ่มแล้วผมก็ออกไปหาประสบการณ์ไปฝึกงานตามบริษัทต่างๆเพื่อฝึกฝนการเป็นผู้ตามที่ดีเช่นกันเพราะการจะเป็นจอมยุทธที่เก่งที่สุดเราต้องเก่งได้ในสนามทุกรูปแบบใช่ไหมทั้งสนามของการเป็นผู้นำและสนามของการเป็นผู้ตามการแก้นิสัยนี้ครับทำให้ชีวิตผมดีขึ้นแบบมากๆเลยทั้งความสัมพันธ์กับคนรอบข้างคนในทีมที่ดีขึ้นแล้วก็ทำให้ชีวิตการทำงานผมดีขึ้นอีกด้วยเพราะว่าพอเรากระจายงานให้คนอื่นได้มากขึ้นงานที่ตกมาที่เราก็น้อยลงมันก็สบายขึ้นทั้งกายทั้งใจใช่ไหมอย่างในปัจจุบันที่ผมให้คุณกิฟต์มาช่วยตัดต่อให้เนี่ยถ้าเป็นผมเมื่อก่อนผมคงไม่ยอมแน่ๆแต่ถ้าพูดถึงตัวเองตอนนี้ผมเชื่อใจให้คุณกิฟต์ตัดต่อคลิปให้มากกว่าที่ผมเชื่อใจตัวเองในการตัดต่อสิและการทำแบบนี้ก็ทำให้ชีวิตการทำงานผมดีขึ้นมากๆเลยถ้าเกิดใครยังพยายามควบคุมทุกอย่างพยายามทำทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวและไม่เชื่อใจใครเลยอยู่เนี่ยลองลดอีโก้ของตัวเองตรงนี้ลงสักหน่อยนะครับอาจจะไม่ต้องลดเยอะถึงขั้นเชื่อใจง่ายเชื่อคนไปทั่วแต่อย่างน้อยก็ลดลงบ้างเพื่อไม่ให้หนักกับตัวเองมากเกินไปแค่นี้ชีวิตก็จะดีขึ้นมากๆเลยครับข้อที่7นะฮะเอาความสุขตัวเองไปผูกกับความสำเร็จด้านการงานนี่คือหนึ่งในความคิดสุดท็อกซิกที่ฝังอยู่ในหัวผมมาตลอดและก็ยอมรับตรงๆว่าทุกวันนี้ก็ยังเอามันออกไปไม่ได้ขนาดนั้นในฐานะที่ทำงานอยู่ในสายคอนเทนต์ผมจะคาดหวังอยู่เล็กๆเสมอว่าทุกคลิปที่ออกมาใหม่จะต้องเป็นคลิปที่ไวรัลทุกคลิปที่ออกมาใหม่คนจะต้องดูเยอะทุกคลิปจะต้องดีที่สุดผมเจาะลึกลงไปในทุกรายละเอียดของวิดีโอทั้งสคริปต์วิธีการพูดวิธีการตัดต่อไปจนถึงการตั้งชื่อคลิปและทำหน้าปกให้น่าสนใจที่สุดถามว่ามันดีไหมก็ดีสิเพราะการยึดติดแล้วก็หมกมุ่นขนาดนั้นมันทำให้หน้าที่การงานของผมเติบโตไวมากใช่ไหมแต่มันดันส่งผลเสียอย่างนึงที่ผมไม่รู้ตัวนั่นก็คือผมจะมีความสุขก็ต่อเมื่อมันเป็นแบบนี้ไปได้ตลอดผมสังเกตได้ว่าช่วงไหนที่ยอดวิวลดลงเนี่ยลงคลิปใหม่และคนดูไม่เยอะเท่าเมื่อก่อนหรือว่ายอดขายไฟล์ดิจิตอลต่างๆสินค้าต่างๆมันลดลงมันจะส่งผลกระทบโดยตรงกับความสุขของผมจะรู้สึกเสียความมั่นใจในตัวเองรู้สึกว่าตัวเองห่วยรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าซึ่งถ้าถามว่าแค่คลิปเดียวที่มันไม่ไวรัลที่คนดูไม่เยอะมันหมายความว่าผมเป็นคนห่วยเลยหรือเปล่าทุกคนก็คงจะตอบว่าไม่ใช่ไหมแต่มันเป็นเพราะผมดันมีความคิดท็อกซิกอันนี้นี่แหละกับตัวเองทำให้ผมยึดติดกับตัวเลขยึดติดกับผลลัพธ์ทางด้านการงานมากเกินไปจนมันไปกระทบความสุขของผมทั้งที่ชีวิตมันก็ไม่ได้มีเรื่องเดียวซะหน่อยพอมาดูดีๆเรื่องอื่นของผมก็ยังโอเคการเงินความสัมพันธ์ผมก็ยังโอเคสุขภาพก็กำลังดีขึ้นเรื่อยๆแค่การงานโดนกระทบไม่ได้หมายความว่าชีวิตผมพังซะหน่อยแต่อาการแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติของคนที่สร้างอะไรสักอย่างขึ้นมาในตัวของตัวเองเหมือนกับนักธุรกิจที่จิตตกเวลาที่กำไรบริษัทลดลงซึ่งมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมแต่มากเกินไปมันก็ไม่ดีมันจะบั่นทอนจิตใจซะเปล่าและข้อเสียอีกอย่างนึงของการมีความคิดท็อกซิกแบบนี้คือมันทำให้เราบ้างานมากเกินไปหมกมุ่นกับงานจนลืมคิดถึงด้านอื่นของชีวิตทีนี้พอผมเริ่มรู้ตัวแล้วว่าผมหมกมุ่นมากเกินไปมีความคิดท็อกซิกอะไรแบบนี้อยู่ผมก็เลยลองหยุดคิดแป๊บหนึ่งครับแล้วก็มาทำความเข้าใจความเป็นไปของโลกความเป็นไปของการงานมากขึ้นมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะทำทุกอย่างแล้วมันออกมาเพอร์เฟกต์ทุกครั้งหรือจะออกมาดีทุกครั้งหรือจะดีขึ้นเรื่อยๆไปตลอดมันก็ต้องมีขึ้นมีลงมีหยุดนิ่งมากขนาดเศรษฐกิจตลาดหุ้นมันยังมีขึ้นมีลงเลยสิ่งที่สำคัญมากกว่าผลลัพธ์ว่ามันออกมาดีมั้ยคือเราเอนจอยในการทำมันหรือเปล่าเรามีความสุขที่จะทำมันหรือเปล่านี่คือสิ่งที่สำคัญกว่าผมนั่งไล่ดู YouTube ช่องอื่นไปเรื่อยๆทั้งในไทยและก็ต่างประเทศผมสังเกตเห็นว่าขนาดช่องใหญ่ๆช่องดังๆนะครับบางคลิปเขายังแทบไม่มีคนดูเลยเมื่อเทียบกับคลิปอื่นคลิปปังๆคลิปไวรัลก็มีคลิปเฉยๆคลิปทั่วไปก็มีคลิปแป๊กก็มีแต่ถึงแม้ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับสิ่งนึงที่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยก็คือคนเหล่านี้ดูมีแพชชั่นมากๆในสิ่งที่เขาพูดครับมันจะสะท้อนออกมาผ่านน้ำเสียงแล้วก็แววตาของเขาว่านี่คือสิ่งที่เขามีความสุขสิ่งที่เขาชอบจะพูดถึงมันชอบที่จะทำมันจริงๆและผมก็คิดได้ว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่ทำให้ช่องเหล่านี้กลายเป็นช่องที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เพราะเขาวิ่งไล่ตามกระแสไม่ใช่เพราะเขาพยายามทำให้ทุกคลิปไวรัลทุกคลิปแต่มันเป็นเพราะเขามีความสุขในสิ่งที่เขาทำจริงๆและความจริงใจมันถูกสื่อผ่านออกมาได้ผ่านวิดีโอแล้วมันก็สร้าง personal branding ที่แข็งแกร่งจนกลายเป็นช่องที่ยิ่งใหญ่ได้พอผมได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญนี้ผมก็เลิกยึดติดความสุขของตัวเองกับผลลัพธ์ของงานที่ทำมากเกินไปที่ใช้คำว่ามากเกินไปว่ายอมรับว่าทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะแต่พยายามลดมันให้น้อยลงดูพยายามเตือนสติตัวเองว่ามันยังมีด้านอื่นของชีวิตให้เราใส่ใจพยายามบอกตัวเองว่าเน้นทำให้สนุกเน้นทำให้มีความสุขดีกว่าไปวิ่งไล่ตามกระแสคนอื่นเพื่อพยายามให้คลิปทุกคลิปเป็นไวรัลพอคิดได้แบบนี้ชีวิตผมก็โล่งและก็สบายใจขึ้นเยอะเลยครับข้อที่8นะครับ
บอกทุกอย่างมากเกินไปข้อนี้เอาจริงผมก็คิดอยู่นานอยู่นะว่าจะเอามาใส่ดีไหมเพราะมันเป็นนิสัยที่ไม่ค่อยดีต่อตัวผมเองแต่ว่ามันดีต่อคนอื่นและผมก็ไม่คิดที่จะแก้ด้วยถ้าใครดูคลิปหรือว่าอ่านบทความผมบ่อยๆเนี่ยจะคุ้นว่าผมเป็นคนที่อินในคอนเซปต์ของการเป็นผู้ให้การเป็นกีเวอร์มากๆช่วยเหลือคนเยอะๆไปก่อนให้เยอะๆไปก่อนเดี๋ยวผลตอบแทนจะกลับมาเองนี่เลยเป็นสาเหตุที่ทุกคลิปผมอัดเนื้อหาไปแบบแน่นๆไม่เคยกักเลยเพราะกะว่าคนฟังต้องเอาไปใช้ให้ได้มากที่สุดแต่การจะแชร์ความรู้อะไรแบบเนี้ยในหลายครั้งมันก็ต้องแลกมากับอะไรบางอย่างอย่างเช่นในคลิปนี้สิ่งที่ผมต้องแลกมาคือความเป็นส่วนตัวเพราะอย่างที่ผมบอกไปในข้อก่อนหน้าว่าวิธีที่ผมเลือกใช้ในการทำให้คลิปไม่ค่อยเหมือนกับช่องอื่นคือการพยายามยกตัวอย่างจากชีวิตตัวเองเข้ามาซึ่งมันทำให้คนฟังเห็นภาพมากขึ้นได้ความรู้มากขึ้นแต่ก็แลกมากับความเป็นส่วนตัวของชีวิตผมที่ลดลงต้องเล่าเรื่องของตัวเองอย่างคลิปนี้ต้องเอาประสบการณ์น่าอายเอาเรื่องห่วยๆของตัวเองมาเล่าพอมาวิเคราะห์ดูแล้วนี่คือหนึ่งในผลที่ตามมาจากนิสัยที่ชอบบอกทุกอย่างของผมก็คือมันส่งผลดีให้คนอื่นแต่บางครั้งก็อาจจะทำให้ผมเหมือนต้องอึดอัดบ้างนิดหน่อยแต่ผมก็ยินดีที่จะทำเพื่อให้คนฟังได้เห็นภาพมากขึ้นอย่างที่สองก็คือการที่ผมบอกทุกอย่างหมดเลยเนี่ยทำให้ผมไม่เหลือเคล็ดลับอะไรเลยเวลาที่คนมาปรึกษาเรื่องการทำ YouTube การทำเพจเนี่ยผมค้นพบว่าผมมักจะบอกทุกอย่างไปหมดเลยทุกอย่างจริงๆครับวิธีการคิดแต่ละคอนเทนต์ขั้นตอนการทำงานเคล็ดลับในการเล่าเรื่องเคล็ดลับในการตั้งชื่อคลิปทำปกคลิปสิ่งที่ควรโฟกัสเวลาทำช่องสิ่งที่ต้องทำ1 2 3 4ถ้าเกิดเขาบอกแนวทางช่องที่อยากทำมาแล้วผมพอจะนึกตัวอย่างได้ผมก็คิดตัวอย่างคอนเทนต์ให้เลยด้วยซ้ำผมบอกทั้งหมดที่ผมรู้ที่ผมฝึกฝนมา 2-3 ปีจนพาช่องมาถึงจุดนี้ได้ผมบอกทุกอย่างแบบไม่มีกั๊กเคยได้ยินไหมครับว่าคนเราอะถ้ามีของดีแล้วมันดีจริงเขาไม่บอกกันหรอกโชคร้ายหน่อยที่ผมไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่นั้นเพราะผมพร้อมจะแชร์ให้คนฟังตลอดขอให้เขาถามหรือต่อให้ไม่ถามผมก็มาทำคลิปให้คนฟังอยู่ดีมันเป็นหนึ่งในนิสัยเสียของผมคือผมขี้โม้ไปหน่อยซึ่งการทำแบบเนี้ยการบอกเคล็ดลับในการทำงานการทำธุรกิจเนี่ยแน่นอนมันทำให้ผมมีคู่แข่งเยอะขึ้นหรือการบอกเรื่องส่วนตัวจะทำให้มีคนมาเกลียดผมมากขึ้นหรือนำเรื่องของผมไปเล่าต่อกันมากขึ้นซึ่งเพิ่มความน่าอายให้ตัวเองมันเป็นความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นมากับการที่ผมมีนิสัยนี้ผมก็เลยเอานิสัยเนี้ยไอ้การบอกทุกอย่างมาไว้ในคลิปนี้ด้วยเพราะมันเป็นหนึ่งในนิสัยที่ไม่ค่อยดีต่อตัวผมเองแต่ผมเอามาไว้ในข้อสุดท้ายเพราะผมชอบนิสัยนี้และผมไม่คิดจะเปลี่ยนมันไม่คิดจะแก้มันเพราะบอกตรงๆว่าที่ผมมีความรู้ได้ที่ผมมาแชร์คนอื่นฟังได้ก็เพราะว่าเคยมีคนอื่นที่รู้มากกว่าผมและก็มีนิสัยการบอกความรู้แบบไม่กักมาบอกผมก่อนเหมือนกันอย่างมิสเตอร์บีสที่เรียกได้ว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่ดังที่สุดในโลกตอนนี้แล้วเนี่ยเขาก็ให้คำแนะนำเขาก็แงะสมองตัวเองให้คนอื่นฟังแบบไม่กักเลยเวลาที่ไปออกรายการต่างๆและโดนถามว่าทำยูทูบยังไงให้ดังผมก็เอาเทคนิคของเขามาใช้แล้วก็เห็นว่าเออมันก็พอใช้ได้จริงในเมื่อเคยมีคนมาบอกความรู้ผมแบบไม่กักและชีวิตผมดีขึ้นและถ้าเกิดผมจะกักมันไว้แล้วไม่บอกต่อเนี่ยมันก็คงจะเห็นแก่ตัวไปหน่อยใช่ไหมในเมื่อชีวิตเราดีขึ้นจากการที่คนอื่นช่วยเหลือเราและทำไมเราจะไม่ช่วยเหลือคนอื่นบ้างมันซิมเพิลแค่นั้นเลยผมก็เลยเอาข้อนี้มาไว้เป็นข้อสุดท้ายเพราะมันเป็นข้อที่อาจจะส่งผลไม่ดีต่อตัวผมนะแต่มันก็เป็นนิสัยที่ผมไม่มีความคิดว่าจะเลิกเร็วๆนี้อยู่ดีถ้าใครฟังแล้วรู้สึกมีไฟอยากพัฒนาตัวเองอยากลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงและแก้นิสัยแย่ๆเหมือนกันผมเพิ่งเขียนอีบุ๊กเล่มใหม่จบเลยครับชื่อว่าอ่านแล้วทำบอกเลยว่าอันนี้จัดเต็มเพราะเป็นการตกตะกอนขั้นตอนการนำไปใช้จากหนังสือทั้งหมด20เล่มที่ช่วยผมมากที่สุดก็อยากให้รู้กันครับว่าอ่านหนังสือเยอะไม่สำคัญเท่าอ่านแล้วนำไปใช้และผมก็เข้าใจดีว่าหลายคนในอ่านหนังสือจบแต่ไม่รู้ว่าควรนำไปใช้ยังไงขั้นตอนต่อไปควรทำอะไรผมก็รวบรวมหนังสือดีๆครับอย่าง Atomic Habits พ่อรวยสอนลูก Psychology of Money อะไรพวกนี้เยอะแยะมากมายเอามานั่งตกตะกอนเป็นข้อๆเอามานั่งสรุปซ้ำแล้วก็เอามาเขียนว่าเนื้อหาในเล่มนี้อ่านจบแล้วจะเอาไปใช้ต่อยังไงกับชีวิตคุณก็โหลดเล่มนี้ไปอ่านแล้วก็ทำตามได้เลยเพื่อที่คุณจะได้ทำตามเป้าหมายตัวเองให้สำเร็จสักทีลดน้ำหนักได้สักทีเก็บเงินได้สักทีแก้นิสัยแย่ๆได้สักทีบอกเลยว่าผมใช้แรงและเวลาไม่น้อยเลยครับกับอีบุ๊กเล่มนี้แล้วหนังสือทั้ง20เล่มก็เป็นเล่มดังๆที่ควรค่าและก็ช่วยชีวิตผมมากๆเลยก็สามารถกดสั่งซื้อได้ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะแต่ถ้าใครยังไม่สะใจผมแนะนำให้ไปดูคลิปที่ผมมาเล่าให้ฟังว่าจะทำยังไงถึงจะเลิกแคร์ว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเราสามารถกดที่คลิปที่ขึ้นบนหน้าจอตอนนี้ได้เลยครับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนบ๊ายบาย